สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B และนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับช่วงนี้หลายจังหวัดกลับมาล็อกดาวน์กันอีกแล้วนะครับเพราะว่าเชื้อโควิดกลับมาครับแต่ทำยังไงดีเราก็ยังติดชาบูอยู่เลยวันนี้ก็เลยซื้อของชิ้นนึงมารีวิวให้ดูครับสำหรับช่วงกักตัวต้องดูแลตัวเองแบบนี้นะครับชาบูขาดไม่ได้เหมือนกันกับกระทะไฟฟ้า 5-in-1 จากโฮมุตัวนี้ผมสั่งจากร้านเจ้าสัวนะครับคือจะบอกว่าที่บ้านก็มีแล้วหม้อชาบูนะครับเตาบีคิวอะไรก็มีหมดแล้วนะแต่สำหรับคือบางครั้งอ่ะบางคนอยู่หอใช่ไหมแล้วก็บางทีไม่ได้อยากจะทำกระทะใหญ่ขนาดนั้นนะครับแล้วก็อยากกินคนเดียวหรือบางคนเนี่ยแหมอยากปาร์ตี้กับเพื่อนเล็กๆนะไม่ช่วงนี้ปาร์ตี้เยอะไม่ได้นะครับสัก 3-4 คนอยากกินชาบูเหมือนกันแต่แยกหม้อดีกว่าปลอดภัยกว่านะครับหรือบางบ้านเนี่ยบางคนไม่กินเนื้อบางคนไม่กินหมูอ่ะแยกหม้อไปเลยนะครับแบบนี้นะก็จะเป็นกระทะไฟฟ้าแบบเป็นหม้อส่วนตัวนะครับ 5-in-1 เนี่ยก็คือเขาสามารถผัดทอดต้มหุงนึ่งในหม้อใบเดียวผมบอกเลยนะครับนี่คือไอเทมของเด็กหอที่แท้ทรูคือจะบอกว่าตัวนี้ราคามันแค่300กว่าบาทครับจริงๆถ้าใครอยู่หอนะอยากจะซื้ออุปกรณ์สำหรับทำอาหารเองในหอนะตัวนี้อยากแนะนำจริงๆครับว่ามันน่าใช้มากๆนะมาดูอุปกรณ์ที่เขาให้มาก่อนนะครับก็จะมีซึ้งสแตนเลสนะครับเป็นฟู้ดเกรด1อันมีอันนี้เป็นชามใช่ไหมเวลานึ่งมันต้องใช้ชามใช่ไหมครับก็มีชามนึ่งเนาะแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นตัวกระทะไฟฟ้านะครับซึ่งภายในเห็นไหมเขาเคลือบเทฟลอนมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทอดจะผัดจะหุงก็ไม่ติดกระทะนะครับแล้วก็มีสวิตช์ปรับไฟ2ระดับนะครับมีปุ่มเปิดปิดนะครับมีไฟอ่อนนะครับกับไฟแรงให้เราเลือกสำหรับกระทะไฟฟ้าของโฮมูนะครับก็มีมอกรเรียบร้อยนะครับรับประกันจากแบรนด์เจ้าสัวเนี่ย1ปีนะครับแล้วก็กินไฟที่450วัตต์และเนี่ยครับเขาก็แถมสก็อตไบต์มาด้วยนะครับเผื่อใครกินหม้อชาบูแล้วไม่มีสก็อตไบต์ล้างเดี๋ยวนี้แถมมาอย่างนี้เลยเหรอนี่ครับสำหรับคนที่ชอบกินไข่นึ่งไข่ลวกนะครับเราสามารถใช้ตัวนี้ได้นะเขาจะเป็นถาดสำหรับนึ่งไข่นะครับมีจวักมาให้1อันนะครับแล้วก็มีทัพพีมาให้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถใช้หุงข้าวได้คือซื้อมานี่ไปออกแคมปิ้งได้เลยนะตะเกียบก็มีมาดูสิส่วนฝาหม้อนะครับก็จะเป็นแก้วแบบใสนะครับด้ามจับเป็นพลาสติกกันความร้อนได้ก็ดีมากๆนะครับกับปลั๊กไฟมาตรฐานมอกแบบนี้ครับก็ถือว่าปลอดภัยครับและที่สำคัญใครซื้อมาแล้วนะครับอย่าลืมกรอกใบรับประกันจากเจ้าสัวด้วยนะเขารับประกันถึง1ปีเต็มพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปทดสอบการใช้งานกันเลยดีกว่าเรามาทดสอบเมนูนึ่งกันเลยนะครับผมมีเกี๊ยวอยู่นะครับอันนี้เป็นเกี๊ยวแช่แข็งนะครับซึ่งเนี่ยมันยังไม่สุกนะครับแล้วก็มันแห้งมากๆนะครับแล้วก็ไอ้เกี๊ยวตัวนี้คือเวลาใส่ไมโครเวฟเนี่ยมันไม่อร่อยเลยนะเพราะมันจะแห้งมากผมก็เลยวันนี้นะครับจะมาลองใช้วิธีนึ่งดูนะครับว่ามันจะอร่อยขึ้นหรือเปล่านะครับก็อย่างแรกครับเราก็เติมน้ำลงไปนะฮะแล้วก็เปิดนะครับไฟแรงสุดเลยนะต้มน้ำหม้อนึ่งซะนะครับเอาซึ้งวางเข้าไปครับแล้วก็เอาเกี๊ยวเราครับวางไปนะฮะแล้วก็ปิดฝาครับเดี๋ยวเรามารอดูกันนะโอ้หม้อนี่ร้อนเร็วมากนะครับนี่เพิ่งผ่านไปประมาณ3นาทีครับอุ้ยเริ่มร้อนแล้วนะครับมาดูเกี๊ยวของผมซะหน่อยครับนี่โอ้โหควันฉุยเลยเกี๊ยวซ่านึ่งของเราก็เสร็จแล้วครับเราเอาออกมาดูกันดีกว่าว้าแป้งไม่ดีครับเกี๊ยวซ่าขาดนะนี่แต่เราก็จะได้เห็นครับว่าเกี๊ยวซ่าของเรามันสุกนี่เพราะหรือผมอาจจะนึ่งนานเกินไปครับแป้งเลยเปื่อยป่ะแล้วเราสามารถกินติ่มซำร้อนๆได้เลยร้อนจริงด้วยอร่อยครับเมนูนึ่งไปแล้วนะครับต่อไปเป็นเมนูทอดบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยผมเปลี่ยนเอาน้ำมันใส่ไปในหม้อแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทอดชีสบอลกันครับอ่ะระหว่างที่เรารอน้ำมันเดือดสักครู่นะครับคือจะบอกว่ากระทะไฟฟ้าแบบนี้นะครับคือจะบางคนจะบอกว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้จะใช้แล้วเปลืองไฟไหมคือมัน400กว่าวัตต์นะครับแล้วก็มันเป็นหม้อขนาดเล็กนะถ้าเราเทียบว่าเอ๊ะเราซื้อหม้อใหญ่มาแล้วเราอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเปลืองไฟแน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นหม้อเล็กนะครับแล้วเราอยู่หอนะการที่เราใช้ขนาดพอเหมาะกับที่เราต้องการจะบริโภคเนี่ยมันทำให้เราประหยัดไฟนะครับอย่าลืมว่าหม้อไฟฟ้านะถ้าคุณซื้อ800วัตต์พันวัตต์มาแล้วคุณทำอาหารนิดเดียวนะครับมันก็จะใช้ไฟเท่ากับพันวัตต์นะส่วน400วัตต์นะครับเราทำอาหารเต็มหม้อก็ไฟ400วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทาน1หรือ2คนใช้หม้อแบบเล็กประหยัดกว่าครับเริ่มเดือดแล้วครับแล้วดีที่เขามีฝาหม้อมาให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันมันจะได้ไม่กระเด็นเลอะเทอะครับผมก็จะใส่ชีสบอลลงไปครับชีสบอลของเราว้าปิดไว้ครับเพราะว่ามันจะได้ไม่กระเด็น
โอ้ได้มาแล้วครับชีสบอลอ่ะเนี่ยครับแล้วก็อันนี้คือเมนูชีสบอลนะครับซึ่งแน่นอนครับก็แป้งสุกนะครับแล้วก็กรอบครับแล้วก็ชีสยืดครับแต่มาตอนนี้มันร้อนมากจริงๆครับนี่ฮะชีสผมยืดเลยก็รีวิวกันให้ดูไปแล้วนะครับสำหรับช่วงกักตัวแบบนี้นะครับมีหม้อเล็กๆไว้ทำเองที่บ้านเนี่ยอุ่นใจกว่าแน่นอนนะครับทั้งปลอดภัยแล้วก็ประหยัดอีกด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับราคาประหยัดมากๆครับ300กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับสั่งจากร้านเจ้าสัวนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามานะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วกดติดตามผมนะครับพาผมไปยอด 300,000 ซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วไปติดตาม TikTok นะครับมีคลิปความรู้นะครับสลับกับความบันเทิงลง1นาทีนะครับทุกวันเลยนะครับใน TikTok ก็กำลังดังครับไปติดตามด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเอากลางวันนี้เราก็กินชีสบอลไปเลยใช่ไหมเนี่ยอย่าลืมกดซับสไครต์อร่อยและอย่าลืมกดไลค์แชร์กันไป